เป็นจังหวัดที่ครบมากแบบอยากมีกิจกรรมอะไรทำก็คือได้หมดเลยเนาะคาเฟ่ดีๆเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวคาเฟ่ที่ให้น้องหมาเข้ามาในห้องแอร์ได้คอหมูทอดแบบนี้ทุกคนคุ้มค่ากับการรอไหมซุปมันคลีนมันใสมันสดชื่นมากกินเข้าไปแล้วคือมีกลิ่นหอยหมาก็คือไม่มีสมาธิสุดหมาต้องการจะเดินเล่นโอเคไปสั่งกาแฟกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟินิชชั่นทุกคนคะเราอยู่กันที่ระยองอีกแล้วค่ะซึ่งจ่ายเคยรีวิวโรงแรมนี้ไว้แล้วอันนี้ก็คือมาแบบครั้งที่ประมาณ108ล้านครั้งที่มาระยองอ่ะเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้ดูรีวิวโรงแรมเนาะก็เดี๋ยวใส่แปะไว้ให้เราอยู่ที่โฮเทลโกไม่ใช่โกโฮเทลบ้านฉางระยองนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันสะดวกเนาะก็เลยกลับมาพักอีกรอบราคาน่ารักแล้วก็ห้องสะอาดสะอาดแถมมีที่เดินเล่นด้วยอ่ะตามนี้ซึ่งเราก็กำลังจะออกไปกินร้านเด็ดไหมเด็ดมันคืออันดับที่6ในวงในเลยนะทุกคนของร้านเหมือนกับแบบส้มตำยำใดๆอะไรเงี้ยในจังหวัดระยองเพราะฉันเรากำลังจะออกไปกินซึ่งมันอยู่ใกล้กับตรงนี้ห่างไปแค่ประมาณแบบ10นาทีอ่ะเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยค่ะไปค่ะทุกคนก็คือขับมาประมาณ10นาทีจริงๆแต่ว่ามันจะเป็น10นาทีที่แบบมีความแบบลัดล้อผ่านภูเขาเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นใน Google Map เนาะแล้วก็ขับตามมาไม่พลาดแน่นอนร้านนี้ชื่อร้านยำปากบานนะเขาว่าตั้งอยู่ในแบบส่วนตัวส่วนบ้านส่วนตัวของเขาเองแล้วก็แบบมีมุมที่เป็นมุมร้านอาหารก็คือ1เลยก็คือแซ่บใช้พริกแห้งรสจัดเพราะฉะนั้นเผ็ดไม่เผ็ดปลาร้าไม่ปลาร้าต้องบอกเนาะแล้วก็เวลาเปิดปิดตามนี้และที่สำคัญก็คือร้านหยุดทุกวันที่ไร้เรี่ยวแรงชอบคอนเซปต์ร้านนี้จังอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะลองชิมสั่งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมน่ากินมากก็คือมีเมนูแบบคือมันมีเมนูร้านยำใช่ไหมพวกแบบว่ายำแบบยำหมึกสายอันนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้มีทุกวันนะก็ต้องเช็คแบบยำแซลมอนยำคอหมูทอดยำหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยคือมียำไม่พอมันก็จะมีพวกเครื่องดองอะพวกแบบว่ากุ้งดองแซลมอนดองเพราะว่าเขาอะเหมือนแบบว่าขายแซลมอนเป็นเหมือนกับแซลมอนสดอย่างนี้ด้วยมีเมนูยำไม่พอใช่ไหมทุกคนคือเขาอะก็มีเมนูแบบว่าเป็นแบบตำเหลาสมมติเขาบอกว่าถ้าเป็นคนที่ชอบปลาก็แนะนำให้พวกเป็นตำเหลาแล้วก็ตำต่างๆทางนี้ก็คือจะได้ความปลาเข้มข้นหรือลาบก็มีเนาะถ้าเกิดว่าแบบใครอยากจะแซ่บแนวไหนแซ่บตำแซ่บยำแซ่บลาบก็คือได้หมดเนาะและที่สำคัญเลยก็คือเขาว่ามีเมนูที่เป็นเมนูแบบอาหารตำสั่งด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเผื่อว่ามากันเป็นครอบครัวผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้ฟิลแบบกินยำกินตำตลอดเวอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งอาหารตามสั่งได้มีเมนูของทอดแบบกรุบกริบด้วยนะเฟรนฟรายป่อเปี๊ยะอะไรใดๆถุงทองโดนัทกุ้งไก่ทอดเอาเข้าไปมีเมนูแบบสปาเกตตี้ไว้ให้เด็กๆด้วยเหมือนกันประมาณนี้อ่ะสั่งไปแล้วหลายอย่างเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าหน้าตาเป็นยังไงระหว่างนี้ทุกคนต้องสงสัยแน่เลยว่านายมีชาบูวายขนาดนี้เพราะว่าคุณเจ้าของร้านมีน้องหมาอยู่ที่บ้านด้วยก็มีความแบบเปิดศึกกันเล็กน้อยพอแล้วอ่ะก็คือเรามาระยองครั้งนี้นะทุกคนด้วยความที่มาหลายรอบมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องแบ่งมันจะมีคลิปที่แบบว่าพาน้องหมาไปได้แล้วก็อาจจะอยากไปสถานที่ที่แบบน้องหมาเข้าไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะพยายามแบ่งคลิปให้แบบว่าเท่าเทียมเนาะโอเคพอแล้วเราไม่ไปเปิดศึกกับเขาได้ไหมเรามากินข้าวบ้านเขาเราไม่เปิดศึกกับเขาโอเคนะโอเคแล้วนะให้ไฟเสียง good boy แวร์ซาร์ดวัน good boy แวร์ซาร์ดวัน good boy อย่างนี้ชาบูต้องได้อะไรคะชาบูต้องได้นี้เป็นของรางวัลโอเคเดี๋ยวรออาหารมาแป๊บนึงทุกคนไปๆ good boy good boy อ่ะคนนี้ไปคนนี้ตรงนี้อาหารมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ข้อดีแล้วก็ความประทับใจแรกของเราเลยก็คือทุกจานอ่ะทำใหม่แบบจานต่อจานเลยอ่ะคือมันอาจจะใช้เวลาใช่ไหมแต่มันทำใหม่จานต่อจานทำให้อะไรคะชิมกันที่ป๊าเฟเวอริตอันแรกเลยค่ะคอหมูทอดแบบนี้ทุกคนคุ้มค่ากับการรอไหมคุ้มค่ากับการรอมากๆเราอะสั่งคอหมู2อย่างมาให้ดูเพราะว่าอยากจะให้เล็งเห็นเนี่ยจานเนี้ยมันจะมันน้อยหน่อยส่วนจานที่อยู่ในยำแบบมันจะมีแบบว่าส่วนมันเยอะหน่อยเพราะฉะนั้น
ที่นี่เขามีคอหมูแบบ2แบบนะเห็นมั้ยว่ามันมันเยอะนิดนึงเทียบกับอันนี้เห็นป่ะอันนี้ก็คือจะแบบว่ามีความแบบเนื้อหน่อยเห็นมั้ยเนี่ยเนื้อหน่อยอืมเพราะฉะนั้นก็คือลองคุยกับคุณเจ้าของได้ว่าเออชอบคอหมูแบบติดมันมากคอหมูแบบติดมันน้อยอ่ะใดๆก็คือชิมคอหมูไปแล้วนะชิมแซลมอนดีกว่าสามารถรีเควสได้หมดเลยนะคะว่าแบบว่าเออเอารสจัดมากๆหรือว่าแบบว่าเอาแค่พอสมควรอันนี้เราสั่งเป็นความแบบพอสมควรในระดับนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็คือใครอยากจะสีแซ่บกว่านี้ก็คือจัดได้เลยแต่เนี้ยคือไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดนะเมื่อกี้ชิมแบบไปแอบชิมไปแล้วก็รสจัดเลยอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากค่ะบูชาบูอดกินชิมคอหมูย่างด้วยเอ้ยคอหมูทอดด้วยถามว่าเผ็ดกว่านี้ได้ไหมก็คือได้แต่สายรู้สึกว่าพอแล้วประมาณเนี้ยจะได้แบบไปเที่ยวต่อแล้วยังสบายใจอืมอร่อยอ่ะหรือเราต้องสั่งของทะเลเขามากินด้วยนะพี่หน่อยแบบจริงๆเขาดังเขาดังแบบที่บอกเมื่อกี้น้องหมึกสายแล้วก็แบบหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยหอยแครงอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยหมูยอแต่ตอนแรกเราคิดว่าอะไรว่าคิดว่าไม่หิวเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆแล้วบ่ายสามมันไม่ใช่เวลากินข้าวอันนี้คือเหมือนกับเราหาของกรุบกริบยามบ่ายกินใช่ไหมก็เลยคิดว่าสั่งเบาๆแต่อะไรทำไมอร่อยอ่ะก็เลยแบบต้องสั่งเพิ่มหรือเปล่าหืมลูกเส้นดีมากไปจริงนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดสั่งเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะไม่งั้นใดๆก็คือเดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ถ้าพักโรงแรมนี้ก็คือขับมากินสัก10นาทีเองคุ้มค่ามากถ่ายให้ดูว่าสรุปว่าสั่งเพิ่มจริงๆนะสาวก็คือสั่งเป็นยำใส่กุ้งแล้วก็เป็นไหลบัวแล้วก็เป็นหมูยอมาค่ะอันที่ไม่ได้ชิมจากร้านนี้ก็คือปลาหมึกเนาะอย่างที่เขาบอกแล้วก็แบบพวกแบบหอยต่างๆก็ไม่เป็นไรเก็บไว้เว้นคราวหน้าเนาะเราคงยังได้มาระยองอีกหลายรอบเนาะก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในแบบจังหวัดที่เป็นแบบว่าเฟเวอริตของเราแล้วอ่ะเดี๋ยวกินแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปก็คือทริปนี้ก็คือกินแน่นๆกินแน่นๆแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนเจอกันร้านถัดไปค่ะมาถึงร้านถัดไปค่ะทุกคนใครที่ติดตามมองมานานก็จะรู้ว่ามาระยองทีไรก็คือเป็นแฟนพันธุ์แท้ซีฟู้ดร้านนี้เราอยู่กันที่ร้านปลาโอซึ่งเมนูที่เราคิดว่าเป็นเมนูที่เราสั่งเสมอเมื่อเวลามาที่นี่น้องก็คือ1 น้องคนนี้ค่ะหอยกระโดดหอยกระโดดหรือหอยชักตีนนั่นเองอ่ะก็คือตามนี้เลยมีแบบมีตีนน้อยๆโผล่มาตรงนี้เราก็แบบว่าดึงออกมาเลยค่ะจุ่มลงไปอาบลงไปแล้วเราก็ง่ำเลยค่ะทุกคนหืมทุกคนมากี่ทีก็อร่อยทุกทีเมนูเนี้ยต้องสั่งแล้วก็อีกเมนูนึงที่ยังไม่มาก็คือปูทะเลนึ่งรอน้องแป๊บนึงน้องไม่มาน้องตัวใหญ่อะต้องใช้เวลาแบบนึ่งนิดนึงซึ่งปูทะเลที่เนี้ยคือไม่แพงนะเราสั่ง2ตัว9ขีดที่นี่เขาขายเป็นปูเนื้อนะคะโลละ900เพราะฉะนั้น2ตัวก็ยังไม่ถึง900นะรอน้องนึ่งแป๊บนึงเมนูอื่นที่เราสั่งวันนี้ป้าอยากกินของทอดก็เลยสั่งปลาหมึกชุบแป้งทอดมาเน้นว่าแบบขอกรอบๆฟูๆตามนี้เลยแล้วก็คะน้าน้ำมันหอยแต่ใดๆเราอยากจะให้ทุกคนค่ะมาดูที่เมนูนี้วันนี้เราอยากกินซุปแต่เราไม่อยากกินแบบฟิลแบบต้มยำอ่ะน้ำข้นน้ำใสคือไม่อยากทั้งนั้นก็เลยเขาก็เลยแนะนำว่าลองอันนี้ไหมเป็นเมนูหอยตลับต้มขิงซึ่งทุกคนก็เห็นได้เลยว่าจะมีขิงอยู่ตอนแรกเราก็ฟิลแบบขิงเราจะกินได้ไหมทรายผู้ไม่กินผักใช่ไหมจะกินขิงได้ไหมแต่คือแบบซุปมันคลีนมันใสมันสดชื่นมากกินเข้าไปแล้วคือมีกลิ่นหอยแล้วก็เค็มอ่อนๆแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมขิงเมื่อกี้ขับรถมาง่วงๆก็คือกินแล้วก็คือแบบรู้สึกสดชื่นเลยทันทีแหละทุกคนเมนูนี้คือต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งอันนี้แล้วก็ต้องสั่งน้องกูเดี๋ยวรอน้องกูมาแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีกินก่อนตอนนี้ดูดิหอยก็คือตัวใหญ่มากโลละ280หม้อเนี่ยคือใช้1โล
มาแล้วค่ะทุกคนเรามาตรงนี้ปัง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 แล้วคือตอนเขานึ่งเขาคือจะแบบว่าเคาะมาให้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่แกะยากอย่างที่คิดนะถ้าเกิดว่าแบบยังแกะไม่ได้อยู่เขาก็คือแบบขออุปกรณ์มาได้แต่ใดๆก็คือสายเป็นคนชอบกินปูทะเลมากแล้วก็นี่ปูทะเลที่นี่นึ่งแล้วอร่อยมากแบบอันนี้คือนึ่งเฉยๆเลยนะอยากจะให้ดูว่าแบบนี่คือนึ่งเฉยๆนะไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้ใส่อะไรแต่นี่ก็คือเป็นน้ำจากไข่ปูจากเนื้อปูอะไรใดๆแล้วคือมีความเข้มข้นมากอะเข้มข้นมากจริงเอออ่ะต้องกินแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้องปูจะเย็นเนาะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะแบบว่าแกะขาเขาเรียกอะไรก้ามปูออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่อินเสิร์ตเอาแล้วกันนะเพราะว่าน้องจะไปกินแล้วค่ะปูลวกทุกคนอร่อยมากเนื้อแน่นหวานอร่อยต้องจิ้มทุกคนได้มาแล้วค่ะนี่คือโรตีนมน้ำตาลก็คือกินร้านป้าโอซีฟู้ดเสร็จแล้วไซบอกให้ทุกคนแบบต้องเผื่อทองไว้เลยนะต้องมากินโรตีร้านนี้ก็คือใครชอบกินโรตีแบบที่ไม่ม้วนเนาะเป็นโรตีแผ่นกรอบใช่ปะเนยน้ำตาลฉ่ำๆนี่คือเดอะเบสจริงๆคือของกรุงเทพมันจะเป็นแบบโรตีทิชชู่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเป็นโรตีแบบออริจินอลโรตีที่แบบเดอะเบสกรอบมากป้าถืออันนึงก่อนได้ไหมใส่จะกินให้ดูนี่แหละทุกคนถูกต้องที่สุดอยากย้ายมาอยู่ระยองเพราะเห็นผลนี้เลยค่ะ Good morning ค่ะทุกคนเช้าวันใหม่แล้วก็คือด้วยความที่โรงแรมเราไม่มีอาหารเช้าเนาะก็เลยจะต้องหาคาเฟ่ซึ่งไซก็รู้สึกว่าควรจะมาแชร์ให้ทุกคนรู้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกเลยกับการมาเที่ยวทะเลตอนกลางวันมันจะร้อนมากดังนี้ใช่ไหมยิ่งเวลาเรามีน้องหมามาด้วยก็คือแบบจะให้ทำยังไงยิ่งโรงแรมไม่ได้มีแบบฟาซิลิตี้อะไรมากมายเนาะที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาที่คาเฟ่ที่ให้น้องหมาเข้ามาในห้องแอร์ได้ซึ่งก็คือที่นี่เลยค่ะยูคับค่ะซึ่งยูคับอ่ะอันมันมีหลายสาขานะทุกคนเราต้องหาสาขาที่มันเรียกว่าสปีดบาร์เดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้ใดๆก็คือเจ้าตัวบาระต้องเข็นรถเข็นขึ้นมา3ชั้นอ่ะตามนี้ตึกเป็นสีดำๆแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างไปสปีดบาร์นะทุกคนหลังจากที่ไปสั่งกาแฟที่เคาน์เตอร์แล้วก็สั่งเค้กสั่งขนมสั่งขนมปังใดๆแล้วก็คือมานี่เลยเป็น Pet Friendly Space เป็นที่นั่งอยู่ข้างๆออกมาซึ่งเรารู้สึกว่าดีมากเลยเพราะว่าแบบจะได้ไม่รบกวนกันแอร์เหมือนกันเย็นฉ่ำเข็นมามีใครบอกไหมคะว่าเราไม่สามารถจะกินเค้กเป็นอาหารเช้าได้ไม่มีทุกคนเพราะฉะนั้นเราสามารถกินเค้กเป็นอาหารเช้าได้คือจริงๆแล้วเขามีเหมือนแบบฟิลอาหารแบบไอ้เป็นฟิวอาหารฟิวขนมปังนะแบบว่าครอฟเฟิลวอฟเฟิลแบบขนมปังซึ่งมีขนมปังแบบขนมปังกระเทียมขนมปังนูเทลล่าขนมปังเนยอะไรเงี้ยให้เขาสไลด์ให้ได้เนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราผู้ซึ่งเป็นสายของหวานก็คืออยากจะกินเค้กเป็นอาหารเช้าเริ่มกันที่กาแฟก่อนเลยไหมอันนี้ไซเอาเพอร์ซันอลคัพมานะคะแล้วก็อันนี้ขอเป็นแก้วที่ทานนี่แก้วก็เลยสวยมากสั่งกาแฟ2แก้วทั้งที่กินอยู่คนเดียวเพราะว่าอยากชิมคือเขามีเม็ดกาแฟให้เลือกเยอะมากๆอันนี้เป็นอเมริกาโน่เนาะใส่เลือกแก้วนี้มาเอ้ยใส่เลือกเม็ดนี้มาเพราะว่าเป็นขั้วอ่อนแล้วก็เลือกเม็ดที่ชื่อว่ายูเบลนเป็นแบบสเปเชียลของร้านชิมติดเปรี้ยวสดชื่นอร่อยอยากจะพูดถึงแก้วตัวเองจังทุกคนอันนี้คือคอลเลกชันใหม่ของ StarbucksChristmas collection ซึ่งปกติใส่ซื้อแก้ว Starbucks นะใส่จะรอมันลด 50% แล้วซื้อออนไลน์เท่านั้นแต่อันนี้ก็คือน่ารักมากอดใจไม่ไหวอ่ะใดๆก็คือในนี้คือ You Blend Americano ส่วนอันนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านมีแค่สาขานี้เท่านั้นนะคะคือเอาเป็นว่ามันคือกาแฟใส่น้ำพันชิมเลยอร่อยก็คือใครเบื่อยูซุใครเบื่อน้ำส้มก็เป็นน้ำพันสไตล์อันนี้โกโก้เดี๋ยวจะให้ป๋าชิมเราจะไม่ชิมเราจะข้ามมาที่เค้กเลยคนเค้กอ่ะ
เราเลือกสั่ง2อย่างนี้ทำให้มีหลายเค้กหลายเค้กคือเค้กหลายอันมันน่ากินมากอันนี้เป็นเมนูที่ป้าป๋าสั่งเห็นทางนี้ไหมมันคือช็อกโกแลตแล้วข้างบนมันมาร์ชเมลโล่แล้วตอนแรกอะที่มันอยู่ในตู้ใช่ไหมเราก็นึกว่าเออเขาคงเสิร์ฟแบบนั้นแหละเปล่าจ้านางเอามาร์ชเมลโล่ไปโทสต์มาให้เห็นความเยิ้มปะเห็นความเยิ้มปะคือเอามาร์ชเมลโล่ไปโทสต์มาให้ก็คือข้างบนเป็นมาร์ชเมลโล่ข้างล่างเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ตรงนี้เป็นครัสต์คุกกี้อะโอ้โหเมนูเด็กอ้วนชัดๆอ่ะคือแบบเยอะมากเยอะมากแบบคือสมแล้วที่มันชื่อ small นี่ให้ดูชั้นช็อกโกแลตข้างล่างใช่ไหมชั้นช็อกโกแลตเป็นแบบนี้แม่แล้วก็เป็นตัวมาร์ชเมลโล่ชิมก่อนเลยไม่กินผักอ่ะเหมาะกับการกินเป็นข้าวสาวจริงๆส่วนอันนี้เป็นเค้กน้ำผึ้งเค็มน้ำผึ้งทัมเบิลไม่หวานมากหอมน้ำผึ้งจริงมีเค้กอย่างอื่นอีกมากมายมีขนมปังอย่างอื่นอีกมากมายทุกคนก็ไปลองชิมดูชาบูกินไม่ได้ชาบูกินไม่ได้ครับโชคดีนะชาบูยังทำงานอยู่ดูอีกคนนึงสิวันนี้ลาพักผ่อนหรอวันนี้ชอบโฟลาพักผ่อนหรอไม่ทำงานกับมาเลยตัวแสบอ่ะแต่กินเครื่องดื่มใดๆและอาหารเช้าเป็นเค้กของเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านถัดไปน่าจะเป็นอีกคาเฟ่แล้วแหละและพอแล้วเพราะว่าอื่นๆก็คือจะต้องเป็นร้านที่น้องหมาเข้าไม่ได้แล้วเราแยกคลิปดีกว่าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะน้องหมาเข้าไม่ได้นี่ก็อร่อยถึงแล้วค่ะทุกคนคาเฟ่สุดท้ายก่อนจะกลับกรุงเทพพี่บูเดินขึ้นมาบนนี้ให้มาม่าหน่อยเร็วมาทางนี้ครับทางนี้ครับเย้ตอนนี้เราอยู่กันที่โอบฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะทุกคนน่ารักมากหมาไม่มีสมาธิเลยหมาคือต้องการจะแบบว่าเดินไปทั่วเอาเป็นว่าคาเฟ่น่ารักมากเลยอ่ะมีความแบบกว้างขวางมากๆตอนนี้เรามาตอน 3:00-4:00 โมงเย็นก็คือแดดกำลังดีใดๆก็คือต้องไปสั่งกาแฟกินก่อนเลยไม่เอารถเข็นลงมาเลยเพราะว่ามันมีความเป็นแบบว่าบ้านสวนเป็นความฟาร์มเป็นความต้นไม้สวยมากก็เลยคิดว่าแบบรถเข็นลำบากแน่นอนแล้วก็แบบมีมุมนั่งมากมายนี่หมาก็คือไม่มีสมาธิสุดหมาต้องการจะเดินเล่นโอเคไปสั่งกาแฟกันก่อนดีกว่าเอ้ยนี่ไงมีจุดที่แบบว่าให้นั่งเช็คอินอ่ะสั่งกาแฟพี่บูครับลงไปสั่งกาแฟกันก่อนได้ไหมครับบูไม่ยอมให้ไปสั่งของกินเลยอ่ะบูต้องการจะเดินคนที่ดูคนที่ดูว้าวว้าวว้าวคนที่ลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันฟีบไปหมดเลยเห็นไหมว่าใบไม้มันฟีบไปหมดเลยดูก้อนนี้ก้อนนี้ว้าว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 ก้อนนี้เห็นปะก้อนนี้ตกใจปะก้อนนี้ตกใจปะทำไมน้องเหี่ยวไปหมดเลยเนี่ยทำไมน้องเหี่ยวไปหมดเลยทุกคนบรรยากาศดีมากอย่างที่บอกคือเรามาวันธรรมดาแล้วก็เป็นช่วงประมาณแบบบ่ายสามครึ่งเนาะก็คือที่นี่มีความร่มเงามากๆดูมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็แบบมันหลบมุมนั่งอยู่ตรงนี้ได้สบายๆมีลูกเจ้าของร้านชื่อน้องภูเขาเป็นน้องตัวใหญ่แต่ว่าน้องใจดีมากเราก็เลยเลือกที่จะมาหลบมุมตรงนี้เองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาเราจะไปเปิดศึกกับเขาเนาะวันนี้สั่งมา2อย่างเค้กมาก่อนเลยอันนี้คือบานอฟฟี่จริงๆที่นี่นอกจากอาหารเอ้ยนอกจากขนมแบบน้ำเครื่องดื่มขนมเนาะเขาว่ามีอาหารที่เป็นอาหารจริงจังด้วยแบบสปาเกตตี้ข้าวง่ายๆหรือว่าของกินเล่นง่ายๆอะไรอย่างงี้เนาะก็ใครมาช่วงที่แบบว่าหิวโหยช่วงกลางวันอะไรเงี้ยก็คือมากินอาหารที่นี่ได้เราเริ่มจากบานอฟฟี่เลยดีกว่าเราอุ๊ยใช้หลอดเครื่องดื่มจุ่มไปแล้วอร่อยโหทำเค้กดีอยู่นะไปเล่นไปอ่ะป้าๆรู้ป่ะเขามีโอรีโอเค้กด้วยแต่ฉันไม่กล้าสั่งคิดว่าแบบชิ้นเดียวพอแล้วแล้ววันนี้ก็คืออยากกินบานอฟฟี่ไง
อร่อยอ่ะบรรยากาศในร้านดีมากเลยนะถ้าไม่ได้ติดว่าน้องพวกเขานั่งอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วในร้านคนโล่งมากเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ดูบรรยากาศในร้านดีมากแล้วก็เขาติดพัดลมที่มันพัดเอื่อยๆอยู่ในร้านอ่ะแล้วก็เปิดเพลงแบบไวบ์ดีๆอ่ะชิลมากติดที่อะไรหมาเรามันเป็นแบบหมานักสู้ไงจะไปสู้กับเขาก็มันก็ไม่ได้ไงไม่งั้นนะข้างในอยู่แบบไวบ์ดีมากจริงเรียกว่าข้างในก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันไม่ใช่ห้องแอร์นะทุกคนมันก็คือแค่แบบเป็นส่วนหน้าเคาน์เตอร์แต่ตรงนี้ก็ดีดูดิต้นไม้คือดีมากเชโคครับเนอะเราจะเจอจิ้งเหลนไหมเราจะเจอจิ้งเหลนไหมไหนทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันว่าแบบในสวนกว้างๆตรงนี้มีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ที่นี่มันค่อนข้างลึกลับนิดนึงก็คือเชื่อมั่นใน Google Maps ของเรานะคะมันพามาถูกต้องอย่างแน่นอนแต่เฮ้ยอันนี้คือข้าวปะใช่ป่ะที่มันเป็นทองๆอยู่เนี่ยมันคือรวงข้าวป่ะห้องน้ำดีมากด้วยนะแบบว่าน่ารักเลยทุกคนมีสโคปเชอร์ที่แบบว่าทำจากเศษโลหะเนาะก็คือรู้สึกว่าที่นี่เขาจะเน้นความแบบว่า environmental friendly เนาะแล้วก็แบบความฟาร์มอ่ะก็คืองดใช้พลาสติกใดๆอย่างเมื่อกี้เราสั่งกาแฟใช่ไหมก็รู้สึกยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งโดยการแบบเอา personal cup มาเองก็แบบดีไม่ต้องใช้แบบโอ๊ะทำเอาค่ะทุกคนขออนุญาตทำธุระค่ะทุกคนฟาร์มแลนด์ของจริงก็คือเมื่อกี้เราก็คือเผชิญหน้ากับแบบน้องแบบจิ้งเหลนใช่ปะไม่พอก็คือเดินมานี่นกยูงหรอเป็ดหรอคืออะไรน้องคืออะไรยังไม่พอนู่นแพนกล้องไปค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมฝั่งนู้นมีน้องควายไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะน้องอยู่เป็นครอบครัวมีควายแบบก็คือ just chilling เลยควายก็คือ just chilling พร้อมกับนกสีขาวอันนี้คืออะไรอ่ะพี่มูไปดูไหมนกยูงหรอหรือเป็ดนกยูงสีขาวหรอพิเศษจังโอ้ชิเป็นนกยูงจริงๆพี่เอระวังน้องตกใจนะระวังน้องตกใจนะอู้เรานี่แหละตกใจเองพี่มูมองไม่เห็นไงเลยพี่มูยังไม่ทันเห็นเลยว่าข้างในนั้นเป็นใครใช่ไหมดีเนาะถ้าเกิดว่าแบบพาเด็กๆมาก็คือปล่อยให้เด็กๆวิ่งเล่นเลยจำแม่จะถ่ายรูปเนี่ยแบบว่าพาเด็กๆมาวิ่งเล่นได้ดีจังดีแม่ที่นี่ชอบดูนกอะไรสีขาวเนี่ยเดินๆอยู่น่ะเห็นไหมครับทุกคนคิดดูดิว่ามันกว้างถึงขนาดชาโคคือเหนื่อยแล้วครับชาโคขี้เกียจเดินแล้วค่ะก็คือให้หมาเป็นคนอุ้มอ่ะตามนี้เดี๋ยวเราจะแบบว่าไปนั่งชิลจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพละคิดว่านะสรุปของสรุปเลยก็คือยังไงเดี๋ยวจะต้องได้มาระยองอีกแน่นอนคือเรารู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่ครบมากแบบอยากมีกิจกรรมอะไรทำก็คือได้หมดเลยเนาะคาเฟ่ดีๆเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวมีหน้าหนาวเป็นของตัวเองมีร้านกาแฟร้านแบบอาหารอร่อยมากมายมีอาหารทะเลมีกิจกรรมทางทะเลมีแบบเทรลให้ไปไฮกิ้งอะไรเงี้ยครบมากอ่ะตามนี้เดี๋ยวเราก็ไปคัดสรรร้านและสถานที่ต่างๆของระยองมาเพิ่มสำหรับทริปหน้าเนาะไปแล้วไปยังชาโคไปแล้วเนาะไปกินขนมต่อละครับฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายชาโคจุ๊บยังจุ๊บครับจุ๊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 บลากันไปกับมิวช่วยๆของคาเฟ่นี้ครับโอ้สวยไหมคนนี้คาเฟ่นี้สวยไหมคาเฟ่นี้สวยมากสนุกไหมไม่รู้แต่คนฉีดเนี่ยสนุกนี่ต้องนี้ว่าไงสุดหล่อ
อาบน้ำให้น้องควายสีชมพูด้วยอ่ะหล่อมากมากแม่ชอบแบบนี้คุณชอบเลยเหรอคะไม่เจ็บเนาะว้าเราเนี่ยเราเนี่ย